มาสู่อีกเรื่องนึงค่ะก็คือผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอย่างยืนยาวได้ถ้าหากว่าดูแลสุขภาพให้ดีนะคะวันนี้จะพาไปให้รู้จักกับเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้การรักษาโรคมะเร็งเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมมือกับ IBM นำร่องการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า IBM วัตสันเทคโนโลยีที่รับการพัฒนาจากศูนย์มะเร็งชั้นนำของโลกเพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมช่วยยกระดับคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยในโรคหลักๆ3โรคก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะทางด้านนายแพทย์นำตันทวนิชผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กล่าวว่าเทคโนโลยี IBM วัตสันพัฒนาฝึกฝนการใช้งานโดยระบบที่เรียกว่า Cognitive Computing นะคะซึ่งจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับมะเร็งทั้งการอ้างอิงจากข้อมูลประวัติของผู้ป่วยแต่ละรายหลักฐานทางการแพทย์รวมทั้งเอกสารทางวิชาการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็งและนำเสนอข้อสรุปเป็นแนวทางต่างๆอย่างสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งรวมถึงทางเลือกในการรักษาที่อ้างอิงตามหลักปฏิบัติของเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติซึ่งจะช่วยลดการทำงานของแพทย์ได้ค่ะเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะจะต้องแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายและที่ผ่านมาค่ะแพทย์ใช้ระยะเวลาในการวินิจฉัยหาแนวทางรักษาจากเดิมประมาณ48ชั่วโมงให้เหลือเพียงประมาณ5นาทีด้วยความรอบคอบและฉลาดเพียงพอที่จะเข้าใจว่าข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่นั้นสามารถปรับใช้กับผู้ป่วยแต่ละรายที่อยู่ในการดูแลของแพทย์ได้อย่างไรบ้างเราเชื่อว่าอาจารย์แพทย์ของเราจะได้รับการช่วยเหลือลดเวลาในการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลทางการแพทย์โดยเฉพาะข้อมูลทางการรักษาโรคมะเร็งซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนเราก็มีการวิจัยที่เพิ่มพูนขึ้นมาอย่างเร็วมากเนี่ยอาจจะทำให้การที่จะอาจารย์แพทย์จะต้องตรวจผู้ป่วยด้วยแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลที่ล่าสุดการวิจัยจากทั่วโลกหรือประสบการณ์ของแพทย์ต่างๆที่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะใช้เวลามากนะครับเพราะฉะนั้นระบบ IBM Watson เนี่ยก็จะสามารถเหมือนกับมีผู้ช่วยเป็นจุดศูนย์รวมของข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับที่สามารถสรุปแล้วนำมาเสนอให้กับอาจารย์แพทย์ได้ในไม่กี่นาที